าสู่ Animal City ก๊อกก๊อกทางช่อง HTV Channel นะคะช่วงที่2ค่ะ Animal Story ค่ะช่วงนี้นะคะจะมาพูดถึงน้องวานิลาค่ะน้องวานิลานี่คือ7ปีแล้วใช่ไหมคะ7ปีค่ะก็คือเราบีดเองนะคะตัวนี้เป็นลูกของที่นี่ทำคลอดเองกับมือแสดงว่าก็ต้องผูกพันพอสมควรใช่ไหมคะพี่โจวี่พ่อแม่ของเขานี่ค่ะคุณผู้ชมที่วิ่งเล่นอยู่เนี่ยวิ่งเล่นอยู่พ่อชื่อไซบ้านะคะแม่ชื่อไซซ่าไซซ่ากับไซบ้าคือไซบ้าเป็นหมารุ่นแรกเลยเราก็จะเรียกตามอย่างไซบีเรียนมาจากไซบีเรียนคือไซบ้าไซบีเรียนฮัสกี้ไซน่าไซซีไซอะไรไปเรื่อยๆไงพอนี้มาปุ๊บหมดมุกแล้วเลยเป็นวานิลาเพราะมันขาวไม่รู้จะใส่อะไรแล้วเห็นบอกว่าทำคลอดเองก็คือต้องถามก่อนว่าพี่โจวี่ก็คือไม่ได้เป็นหมอที่รักษาเปล่าค่ะไม่ได้เป็นหมอค่ะแต่ว่าพอดีว่าเราเลี้ยงหมามาหลายปีตั้งแต่เด็กจริงๆเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าทำศูนย์ฝึกมา13แต่ว่าเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กเราก็จะรู้พฤติกรรมรู้การเข้าหาทีนี้พอเราเลี้ยงเยอะปุ๊บมีการทำคลอดคุณหมอก็เหมือนกับสนิทกันละหมอก็บอกว่าทำเองเลยสิหนูบอกเฮ้ยทำได้ไงบอกมาเดี๋ยวเขาสอนเขาก็สอนให้เราทำเราก็ทำมาหลายคอกแล้วค่ะตัวเองอ๋อแล้วประวัติของเจ้าวานิลาล่ะคะตั้งแต่เด็กเลยอ่ะก็ปกตินี่เขาเป็นหมายังไงแบบว่าหมาไฮเปิงไฮเปิงโซนมากแล้วก็มันก็เหมือนกับหมาของทุกคนแหละชอบกระโจนเปิดก๊อกน้ำเปิดก๊อกน้ำเปิดกรเปิดไรได้อะไรเงี้ยคือจริงเหรอไซบีเรียนจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะมีความเจ้าเล่ห์มีเวลาเราเปิดประตูหรืออะไรเนี่ยไซบีเรียนมันก็จะมองมันก็จะจ้องเราว่าเราทำอะไรมันจะจำว่าเอ้ยเราทำอะไรวานิลาก็จะแบบเปิดก๊อกน้ำอะไรเงี้ยลงน้ำเองอะไรเงี้ยโซนวิ่งเราก็จะต้องเข้าฝึกพอสุนัขเริ่ม4เดือนเราจะเอามาเทรนละเทรนให้เข้าพื้นฐานที่เมื่อกี้น้องเห็นนะคะก็คือเข้าพื้นฐานเพื่อปรับสมดุลสุนัขเริ่มตั้งแต่4เดือนใช่อย่างนี้4เดือนนี้เราเริ่มยังไงอะคะก็คือเริ่มมาเจ้าตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือเริ่มมาถึงเราก็จะเริ่มจูงก่อนเข้าเพราะว่าหมาทุกตัวแบบเวลาเข้าใส่จูงแรกๆจะต้องแบบวอยวายเขาก็จะแบบขืนนิดนึงขืนนิดนึงแล้วก็แบบจะดึงบางตัวก็จะกลัวตัวสัตว์แต่เราก็ต้องให้เขาคุ้นเคยว่าสายจูงเนี่ยไม่ได้ทำร้ายนะเราก็จะให้เขาดมก่อนแล้วค่อยๆคล้องเข้าคอแล้วก็ถอดออกเหมือนกับว่าเหมือนอันนี้คือของเล่นค่ะเราใส่เข้าใส่ออกใส่เข้าใส่ออกไม่ใช่แบบใส่ปุ๊บจับจูงเลยไม่เราก็เริ่มฝึกท่านั่งเริ่มฝึกท่าหมอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกเรื่อยมาจนกระโดดข้ามสิ่งกีดทีนี้การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางก็คือเราจะต้องรู้สรีระก่อนอย่างบางตัวเซมิเลียนที่นี่ก็ฝึกไม่ได้เพราะว่าเขาเตี้ยแล้วเขาอ้วนเงี้ยสรีระเขาไม่ได้แต่ว่าวานิลาจะเพียวอย่างพ่อเขาเมื่อก่อนพ่อเขาจะเป็นตัวโดดค่ะเพราะว่าด้วยสรีระเห็นไหมคะเขาจะสูงแล้วเขาก็จะเพลียวมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วนี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวโดดแล้วหลังจากที่พ่อแก่เราก็จะเกษียณพ่อเกษียณด้วยเกษียณได้ยังไงไม่ยอมให้เขากระโดดแล้วเพราะกลัวเขาบาดเจ็บสุดยอดมากอยากได้กลับบ้านจังเลยค่ะพี่โจอี้น้องได้ค่ะเป็นแพ็กเกจเรากลับไปด้วยอ๋ออุ้ยได้พี่โจอี้ถามนิดนึงอย่างน้องวานิลาเนี่ยความสามารถก็คือทำได้ทุกอย่างกระโดดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ชอบว่ายน้ำชอบว่ายน้ำด้วยชอบเล่นบอลเพราะว่าจริงๆสุนัขทุกตัวเนี่ยว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วนะคะค่ะเสน่ห์ของเจ้าวานิลาอยู่ตรงไหนคะเวลาเอาอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นครั้งแรกประทับใจมากออร่าสีขาวน่ารักคุณสวยด้วยนะถ้าพูดได้นี่เอาเป็นแฟนเลยนะเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงไหนอะคะคือน่าจะเป็นบุคลิกเขามีความเท่เขามีความเท่ตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะคือหมาบางตัวมันจะตั้งแต่เด็กเลยว่าเอ้ยตัวนี้จะออกแนวเท่ตัวนี้จะออกแนวน่ารักอย่างตัวที่เมื่อกี้น้องเห็นสีน้ำตาลจะออกแนวน่ารักมีแบบโฆษณาที่ติดต่อมาอย่างมันก็จะเป็นแนวต่างกันถ้าแนวน่ารักก็จะใช้ตัวน่ารักไงถ้าเป็นโฆษณาเท่ๆอย่างไซบ้าโฆษณาโนเกียซัมซุงไงจริงเหรอแต่เขาจะเป็นงานต่างประเทศอะค่ะไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมน้องหมาที่นี่เนี่ยเป็นดาราทุกตัวนะคะเนี่ยแล้วก็ไปขอลายเซ็นนะเอามือปั๊มหมีพูดถึงโฆษณาเจ้าวานิลาเมื่อกี้เห็นบอกเล่นโฆษณากับพลอยเชอร์มานด้วยใช่ไหมก็คือของพลอยเชอร์มานก็คือเขาติดต่อมาอะไรยังไงหรือว่าเราต้องพาเขาติดต่อมาให้เราฝึกเรื่องลากเลื่อนก่อนเพราะว่าสุนัขคือเขาเห็นว่าเราเป็นศูนย์ฝึกอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรามีไซบีเรียนเยอะอ๋อค่ะแล้ววีรกรรมของวานิลาล่ะคะเห็นแบบนี้ดูเรียบร้อยน่าจะแสบนะแสบค่ะแสบใช่ไหมคะดื้อเหมือนกันค่ะนี่อยู่ไม่สุขเลยเนี่ยไม่ยอมอยู่นิ่งๆนะให้นั่งไม่ถึงวิจริงหรอวีรกรรมเขามีอะไรบ้างคะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็เรื่องของก๊อกน้ำอะไรเงี้ยเลยเรื่องเทรนเรื่องของการเปิดกรงเปิด
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดกรงเมื่อก่อนจะมีตัวนึงก็เปิดกรงตัวนี้ก็เปิดกรงเหมือนกันค่ะมีกระโดดจุ๊บหอมแก้มอะไรมีมั้ยคะมีบางทีกระโดดมาวิ่งมาทีนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่ชอบพฤติกรรมแบบนั้นเราก็จะไม่ให้เขากระโดดเพราะฉะนั้นสุนัขที่นี่อย่างที่น้องมาก็จะไม่มีตัวไหนกระโจนกระโจนใส่อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลากระโจนเราจะไม่ให้เขากระโจนใช่ค่ะเขาก็เลยดีขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะวีรกรรมพวกนั้นอันนั้นคือวีรกรรมสมัยก่อนโอ้โหคุณผู้ชมค่ะทราบไปทั้งวีรกรรมนะคะประวัติรวมถึงความสามารถแล้วถามนิดนึงค่ะน้องวานิลาเนี่ยเป็นลูกของไซบ้าใช่ไหมคะกับอีกตัวนึงชื่อว่าไซซ่าไซซ่าชื่อเลขยากมากเลยอย่างนี้เนี่ยน้องหมาอย่างวานิลาเขารู้ไหมว่าไซซ่ากับไซบ้าเนี่ยเป็นพ่อแม่ค่ะโตมาประมาณเลย2เดือนไม่รู้แล้วค่ะไม่รู้อย่างพ่อนี่คือเขาไม่รู้อยู่แล้วเขาไม่รู้อยู่แล้วเขาไม่รู้เลยแต่แม่เนี่ยเขารู้ตอนที่เขายังกินนมอยู่หลังจากที่หย่านมอะไรเขาก็ไม่รู้ละใช่แต่สุนัขเขาจะมองกันเป็นหนึ่งในฝูงแล้วอย่างนี้คนที่อยากจะเลี้ยงฮัสกี้อย่างวานิลาเนี่ยวิธีการที่จะต้องดูแลเขาต้องดูแลเขายังไงก็คือเราจะต้องก่อนที่เราจะเลี้ยงไซบีเรียนเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าเรามีไลฟ์สไตล์ยังไงถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยไม่แนะนำให้เลี้ยงอะค่ะเพราะว่าไซบีเรียนฮัสกี้ต้องการการออกกำลังกายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นหมาที่แบบแอคทีฟแข็งแรงเป็นหมาที่แข็งแรงแล้วเป็นหมา working dog อะค่ะเป็นหมาใช้งานแต่ว่าคนเอามาเลี้ยงเล่นเอามาเลี้ยงตามบ้านเหมือนชิวาว่ามันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาเลี้ยงแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำลายเฟอร์นิเจอร์ขุดดินโอ้โหวอยวายหอนตลอดเวลาเงี้ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็เราจะต้องไปดูในเรื่องของพื้นที่ว่าเรามีที่เขาวิ่งไหมต้องมีพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นคอนโดอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำเลี้ยงเป็นพันสายพันเล็กดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะมาได้นะคะที่จอเจ้าฮาวรามคำแหง30หยุดทุกวันอยู่ที่หมายถึงว่าเปิดเราหยุดไปเลยค่ะหยุดไปเลยค่ะใช่ไหมเปิด9โมงหยุดไปเลยค่ะแล้วก็เปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็น9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะสุดท้ายพี่โจอี้ฝากหน่อยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เลี้ยงไซเบียนฮัสกี้เนี่ยต้องดูแลอะไรเขาอะไรยังไงก็คืออยากให้อันดับหนึ่งก็คือพาออกกำลังกายเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะให้ความรักแต่จริงๆแล้วเราต้องเรียงลำดับใหม่เป็นออกกำลังกายที่หนึ่งสองก็คือมีวินัยแล้วก็ขอบเขตให้เขาว่าเขาต้องทำอะไรมีตารางเวลาให้เขาย้ายเขาเป็นคนว่างงานย้ายเขาไม่รู้ว่าวันนี้ฉันจะต้องทำอะไรแต่ให้เขารู้ว่าเช้าต้องทำอะไรเย็นทำอะไรกลางวันทำอะไรกินข้าวตอนไหนก็คือวางระเบียบอันที่สองอันที่3ค่อยให้ความรักค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะเอาไปก็ไม่ว่ากันนะเอาละค่ะตอนนี้นะคะต้องขอบคุณพี่โจอี้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะวันนี้ล่ะไม่สนใจเลยชอบลูกบอลแล้วสิเอาละค่ะตอนนี้นะคะช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันในช่วง Animal Guru ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ